คดีพลิกอีกรอบสาวจีนขับโรลส์รอยซ์ยันไม่ได้ใจดีแค่พูดไทยไม่ได้จากกรณีที่รถกระบะแต่งซิ่งชนท้ายโรลส์รอยซ์ซึ่งต่อมามีรายงานว่าเจ้าของโรลส์รอยซ์คันดังกล่าวนั้นเป็นหญิงสาวชาวจีนวัย21ปีเธอบอกว่าไม่ติดใจเอาความยอมรับว่าเบรกกระทันหันจริงๆถ้าไม่เบรกคันหลังก็ไม่ชนยอมรับว่าเธอเองก็มีความผิดส่วนหนึ่งเลยตกลงให้ต่างคนต่างซ่อมล่าสุดวันที่16สิงหาคม2566ดูท่าว่าสอคดีพลิกเนื่องจากสาวจีนเจ้าของรถโรลส์รอยซ์คันดังกล่าวเตรียมส่งทนายเข้าพบตำรวจทางหลวง1กองกำกับการ8ถนนลาดกระบังในช่วงสายวันนี้ทนายความของสาวจีนกล่าวว่าในวันเกิดเหตุสาวจีนไม่ได้บอกว่าไม่ติดใจเอาความรถกระบะและไม่ได้พูดว่ายอมรับว่าเบรกกระทันหันโดยเป็นเรื่องการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันซึ่งสาวจีนบอกว่าตนเองขับรถมาปกติอยู่เลนขวาแล้วมีรถด้านหน้าชะลอจึงชะลอตามๆกันแล้วรถกระบะก็ขับมาชนท้ายเองโดยวันนั้นได้นัดหมายอู่รถไว้กำลังจะขับเพื่อนำรถเข้าไปเช็คระยะตามกำหนดและพอเกิดเหตุขึ้นจึงมีการสื่อสารกับคู่กรณีนิดหน่อยเป็นภาษามือโดยตั้งใจจะบอกว่าให้ขับตามไปจะไปรอที่อู่พอนัดประกันไว้แล้วแต่คนขับรถกระบะน่าจะไม่เข้าใจเลยไม่ได้ตามไปซึ่งสาวจีนยืนยันว่าไม่ได้ใจดีแต่พูดไทยไม่ได้และจะจ่อเรียกค่าเสียหายรถกระบะที่ชนท้าย